สวัสดีครับมิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงค์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการพูดคุยกันถึงเรื่องเหรียญกษัตริย์ครับซึ่งวันนี้นะครับแสงเกียรติยกตัวอย่างเหรียญมา1ชนิดนะครับเป็นชนิดละ5บาทแบบหนานะครับซึ่งอยากจะมาแนะนำข้อมูลดีๆนะครับให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมเริ่มมองหากันนะครับเนื่องจากว่ามีข่าวออกมาครับว่าเหรียญกษัตริย์นะครับของในหลวงรัชกาลที่9นี่ครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจำนวนมากแล้วนะครับไม่แน่ไม่นอนนะครับยอดผลิตหรือจำนวนที่ผลิตออกมานั้นนะครับที่แสงเทียนจะรายงานต่อไปนี้นะครับยอดผลิตอาจจะไม่เหลือเท่าเดิมครับเนื่องจากว่ามีการเรียกเก็บคืนเพื่อนำไปหลอมแล้วก็ผลิตเป็นเหรียญกษัตริย์รุ่นใหม่นะครับเข้ามาใช้ในระบบหมุนเวียนของประเทศไทยต่อไปนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญทั้ง3เหรียญนี้นะครับเราก็อยากจะขอกราบขอบพระคุณครับพี่ๆน้องๆครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเราครับนั่นก็คือช่องแสงเทียนนำทางเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการหาข้อมูลดีๆจัดทำคลิปดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็มาเริ่มกันที่เหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญ5บาทนะครับปีพ.ศ. 2535ครับอายุอานามก็เกือบจะ30ปีนะสภาพของเหรียญครับอยู่ที่ประมาณ 60-70% นะครับแต่ลักษณะของเหรียญก็ยังโดดเด่นนะครับนั่นก็คือครับตัวหนังสือนะครับหรือว่ารูปรอยนูนครับสัญลักษณ์ของเหรียญนะค่อนข้างจะโดดเด่นครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับของเหรียญชนิด5บาทแบบหนานี่ครับก็คือรายละเอียดค่อนข้างจะชัดเจนนะครับทางด้านหน้านะครับด้านหน้าครับตัวหนังสือหรือพระบรมรูปนะครับและด้านหลังนะครับซึ่งจะเป็นวัดเบญจมบพิตรนะครับดูครับค่อนข้างจะชัดเจนรวมไปถึงลวดลายของกระเบื้องนะครับอย่างชัดเจนอยู่ไม่เสื่อมคลายครับนั่นก็คือเสน่ห์ของเหรียญ5บาทนะครับรุ่นหนานะครับเราก็ไปดูข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกษัตริย์ครับโลหะสีขาวครับเคลือบไส้ทองแดงราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลลิเมตรน้ำหนัก 7.5 กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัตติยราชผู้สีตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญด้านนอกนี้นะครับก็จะเป็นรูปเฟืองนะครับรูปเฟืองจักรด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนะครับบริเวณเบื้องบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับและปีพ.ศ.ที่ผลิตนั่นก็คือปีพ.ศ. 2535นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพ.ศ. 2535นี่ครับมียอดผลิตอยู่ที่48ล้านนะครับ 939,620 เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ยังถือว่าเยอะนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมเริ่มมองหากันตั้งแต่วันนี้นะครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นะครับมีการเรียกเก็บคืนไปเป็นบางส่วนแล้วไม่แน่ไม่นอนนะครับยอดผลิตที่แสงเทียนแนะนำไปรายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่แน่ไม่นอนไม่มั่นใจว่าจะเหลืออยู่ครบหรือเปล่านะครับสำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพ.ศ. 2535นี้ครับราคาประเมินจะอยู่ที่เหรียญละ80บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับแต่ถ้าพี่ๆน้องๆครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับแสงเทียนอยากจะแนะนำให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งเหรียญที่มีลักษณะพิเศษดังกล่าวนี้นะครับอาจจะเป็นเหรียญที่มีการผิดพลาดนะครับจากกระบวนการผลิตนะครับซึ่งมีราคาที่ค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็ยังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการครับของกลุ่มคนนักสะสมเล่นเหรียญแปลกนะครับเหรียญตลกหรือว่าเหรียญบล็อกเคลื่อนนะครับ
ซึ่งราคานี้ค่อนข้างจะสูงกว่าราคาเหรียญ UNC ต่างหากถ้าเป็นเหรียญแปะอาทิเช่นเหรียญที่เป็นเนื้อเกินนะครับหรือว่าเหรียญปั๊มซ้อนต่างๆครับตัวหนังสือซ้อนหรือว่าภาพซ้อนภาพเบอร์ต่างๆนะครับราคานี้ค่อนข้างจะสูงอาจจะเป็นหลักร้อยนะครับหรือ 2-300 บาทครับขึ้นอยู่กับความหายากง่ายของเหรียญครับและความแปลกพิสดารของเหรียญนะครับมาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญปีพ.ศ. 2532นะครับซึ่งอายุอนามของเหรียญนะครับก็30ปีครับ30ปีหน่อยๆครับแต่สภาพของเหรียญครับก็ยังดูค่อนข้างจะสวยงามครับเหรียญค่อนข้างจะชัดเจนซึ่งสภาพของเหรียญค่อนข้างจะชัดเจนนะครับก็เป็นมนต์เสน่ห์นะครับของเหรียญชนิด5บาทครับไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีครับผ่านการใช้งานมาโชคโชนหรือว่ายังไงนะครับก็รายละเอียดของเหรียญก็ยังชัดเจนอยู่เสมอนะครับสำหรับเหรียญ5บาทรุ่นหนานะครับดูทั้งขอบทั้งอะไรครับลายกระเบื้องก็ยังชัดเจนนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญชนิด5บาทนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลลิเมตรน้ำหนัก 7.5 กรัมด้านหน้าก็จะเป็นรูปพ่อหลวงร.9ของเรานั่นเองนะครับพินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่วนวงขอบนะครับชิดขอบเหรียญนี้จะเป็นมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับขอบนอกนะครับก็จะเป็นเฟืองจักรนะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญนะครับก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับและปีพ.ศ.ที่ผลิตนั่นก็คือปีพ.ศ. 2532นะครับตรงขอบนอกนะครับชิดขอบนะครับชิดขอบเหรียญช่วงนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับสำหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพ.ศ. 2532นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่86ล้านนะครับ 339,000 เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ก็ยังเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะหายากอยู่อีกแบบนึงครับเนื่องจากว่าอายุอานามของเหรียญนะครับมีค่อนข้างจะหลายปีแล้วครับ30ปี31ปีได้นะครับจึงเป็นที่ต้องตาครับของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญนะครับซึ่งราคาเหรียญก็ยังอาจจะยังไม่ถูกใจเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังเป็นเหรียญที่มีคุณค่าในการสะสมนะครับซึ่งภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับราคาเหรียญรุ่นนี้นะครับอาจจะสูงกว่านี้อีกหลายเท่าตัวนะครับเนื่องจากว่ามีการเรียกเก็บคืนของเหรียญชนิดต่างๆครับเรียกเก็บเพื่อไปหลอมแล้วก็นำมาผลิตเป็นเหรียญหมุนเวียนรุ่นใหม่นะครับที่จะมาใช้ในระบบหมุนเวียนของประเทศไทยต่อไปนะครับสำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญ5บาทรุ่นปีพ.ศ. 2532นี่ราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ120บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับหรือว่าพี่ๆน้องๆครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงนะครับแสงเทียนก็อยากจะแนะนำให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษเงินก็คือเหรียญอาจจะมีเนื้อเกินนะซึ่งเป็นเหรียญที่มีการผิดพลาดในการผลิตนะครับซึ่งกำลังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการครับและที่สำคัญครับมีราคาที่ค่อนข้างจะสูงนะครับกว่าราคาที่ประเมินมานะครับกำลังมาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับก็คือเหรียญปีพ.ศ. 2533นะครับเลขสวยนะครับเลขปี33ครับซึ่งเหมือนเดิมครับรายละเอียดของเหรียญนะครับค่อนข้างจะชัดเจนครับผ่านมา30กว่าปีครับซึ่งเป็นจุดเด่นนะครับของเหรียญชนิด5บาทนี้นะครับจุดเด่นของเหรียญชนิด5บาทเหรียญนานะครับซึ่งเหรียญนี้นะมีความผิดปกติเล็กน้อยนะครับถือว่าธรรมดานะครับซึ่งดูขอบนะครับขอบนี้ครับจะเป็นอีกชั้นหนึ่งครับซึ่งเป็นขอบตรงเก้าเหลี่ยมครับด้านนี้จะมีสันขึ้นมานะครับแต่ด้านนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะเรียบนะครับซึ่งขอบขึ้นเล็กๆน้อยๆนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกติครับอาจจะผิดพลาดนิดๆหน่อยๆนะครับราคาก็ยังไม่นั่นเท่าที่ควรถ้ามีเยอะกว่านี้นะครับราคาก็อาจจะสูงนะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญนะครับ
ป็นเหรียญกระสาบครับเคลือบไส้ทองแดงนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ24มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่ 7.5 กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัตติยราชภูสีตาภรณ์ฉลองพระองค์คุยนะครับด้านหลังก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพ.ศ.ที่ผลิตนั่นก็คือปีพ.ศ. 2533นะครับสำหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพ.ศ. 2533มียอดผลิตอยู่ที่38ล้านนะครับ 5,000 เหรียญนะครับซึ่งมียอดผลิตที่ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับแต่ก็จะค่อนข้างแปรทางน้อยครับเนื่องจากว่าเหรียญปี33นี่ก็หากันค่อนข้างจะยากนะครับซึ่งแสงเทียนเองก็มีอยู่ไม่กี่เหรียญ นะครับสำหรับเหรียญรุ่นปีพ.ศ. 2533นี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นการอาจจะเกี่ยวข้องกับการที่ว่ามีการเรียกเก็บคืนนะครับหรือไม่ก็อาจจะไปอยู่กับกลุ่มคนนักสะสมเหรียญ นะครับที่เป็นมือฉมังมือเก่านะครับที่เก็บสะสมมานานแล้วซึ่งแสงเทียนเองครับก็เริ่มเก็บมาไม่กี่ปีนี้เองนะครับจึงมีเหรียญอยู่ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับสำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญรุ่นปีพ.ศ. 2533เนี่ยราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ120บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC แต่ถ้าพี่ๆน้องๆนะครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงครับแสงเทียนอยากให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษครับซึ่งเหรียญนี้ครับก็มีอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับอย่างหน้านะครับตรงขอบนะครับซึ่งเหรียญที่มีลักษณะพิเศษดังกล่าวเนี่ยมีราคาที่ค่อนข้างจะสูงครับและกำลังเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญจำนวนมากนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตแม้ท่านรับชมกันสำหรับคลิปนี้ครับแสงเทียนนำทางสวัสดีครับ